สวัสดีนะครับผู้เข้าร่วมงานซีนแฟร์ทุกคนก็ไม่คิดเลยนะครับว่าจะมีคนร่วมงานเยอะขนาดนี้เลยนะครับทุกคนคงรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าในยุคเทคโนโลยีเนี่ยทุกคนก็เห็นคุณค่าของหนังสือน้อยลงเวลาที่เราจะอ่านหรือว่าจะเขียนอะไรแล้วมือของเราที่จะได้สัมผัสกระดาษก็น้อยลงไปทุกทีฉะนั้นงานในวันนี้ผมอยากให้ทุกคนได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กครั้งหนึ่งวัยที่ทุกคนชอบหนังสือที่แตกต่างกันอย่างผมในวัยเด็กก็ชอบหนังสือแนวประจนภัยมากครับไม่ว่าจะต้องบุกน้ำลุยป่าข้ามเขาเดินทะเลทรายงานศิลปะโบราณชิ้นนี้เราจะต้องหามันให้พบให้ได้การประจนภัยในตัวหนังสือก็เหมือนการได้ท่องโลกกว้างนั่นแหละครับแล้วอย่างพี่นาทีของเราล่ะคะอยากจะแนะนำหนังสืออะไรให้กับพวกเราดีคะมนุษย์ก็เหมือนหนังสือเล่มหนึ่งครับสนุกตื่นเต้นแล้วก็น่าค้นหาผมชอบหนังสือแนวจิตวิทยาครับแล้วก็ชอบนิยายแนวสืบสวนสอบสวนนี่คือพี่มาแนวดีฟเลยนะคะเนี่ยผมชอบความลึกลับนี่คือฆาตกรรมในห้องปิดตายคนร้ายอยู่ในหมู่พวกเรานี่แหละเนาะหนุ่มนักกีฬาสุดเท่ของเราพี่วาโยค่ะส่วนพี่หนังสือที่เป็นเรื่องราวมิตรภาพระหว่างเพื่อนการร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้เกิดความสามัคคีเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดครับฉันยังมีพวกพ้องอยู่และฉันจะปกป้องทุกคนให้ได้ที่ส่งเสริมมิตรภาพระหว่างเพื่อนได้ดีเลยทีเดียวค่ะใช่ไหมคะทุกคนใช่ค่ะแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายของเรานะคะขวัญใจของสาวๆผู้หลงรักในเสียงดนตรีของมหาวิทยาลัยแห่งนี้พี่สายฟ้าค่ะพี่ก็คงไม่ได้จะมาแนะนำหนังสือหรือว่าเพลงอะไรหรอกนะครับแต่ว่าพี่อยากจะพาทุกคนย้อนกลับไปสมัยวัยเด็กโอ้ยยายเอ้ยวันนี้มันหาของได้ยากเย็นเหลือเกินเดินกันมาทั้งวันแล้วเนี่ยยังหาอะไรประทังท้องไม่ได้เลยอดทนอีกนิดสิตาเดี๋ยวก็คงจะมีอะไรให้เรากินเองนั่นแหละและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่โมโมทาโร่เห็นความสุขอยู่บนใบหน้าของคนที่เขาเพิ่งเคยเจอเหมือนกับที่ผมได้เห็นรอยยิ้มของแม่เวลาที่อ่านนิทานให้ผมฟังWe're right.